เอาละครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับไทยไฟท์สมุยนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนๆสมุยรอคอยไม่กลับไปไหนครับเพราะคู่นี้นี่ทุกคนนี่เป็นขวัญใจขุนศอกอยู่แล้วครับแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศนะครับติดตามกันอยู่รวมไปถึงอีกหนึ่งอีก 47 ประเทศทั่วโลกนะครับที่ติดตามทาง ESPN Fox Sports Star Sport ครับ Combat Sport นะครับของฝรั่งเศส COC TV แล้วก็ CIBN ของจีนนะครับแล้วก็ Line TV นะครับสื่อออนไลน์ที่สามารถติดตามได้หมดแฟนๆมวยบอกว่ายังมันอยู่เลยยังไม่อยากกลับเลยนะครับถึงคู่สุดท้ายซะแล้วเป็นที่น่าภูมิใจครับว่าไทยไฟเราดังไปทั่วโลกโดยที่การถ่ายทอดสดนี่โอ้โหเยอะจริงๆมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับชกมาทั้งหมด58ครั้งชนะ40ครั้งแพ้13เสมอถึง5ครั้งเลยทีเดียวเขาเคยเป็นแชมป์เวทีมวยบางลาจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ในน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับตัวที่ออสเตรเลียอายุ29ปีครับฉายาก็คือจิงโจ้พิฆาตนิกไพรส์ส่วนทางด้านของมุมดำนะครับนักชกขวัญใจชาวไทยอีกคนหนึ่งครับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตครับขุนศอกอมหิตจากพิษณุโลกพระพุทธชินราชงามเลิศทินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาครับ173ซมนะครับน้ำหนัก73กิโลกรัม293ครั้งในการกลัมศึกนะครับชนะ243ครั้งแพ้มา49ครั้งและก็เสมอมา1ครั้งครับครับพิษณุโลกนี่ของดีมากมายนะฮะสำหรับไซโยก็เป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของท่านผู้กับสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับครับท่านผู้กับสภ.บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้ส่งเสียโชติครับเสียโชติบางแสนนะครับเสียโชติบางแสนคนมาแล้วนายตำรวจรักมวยแล้วครับคนนี้ท่านผู้กับสุขทัศน์พุ่มพันม่วงก็เป็นโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับตอนนี้ไปประจำอยู่ที่บางคล้าเปิดหน้าจอช่อง3 SD ติดตามเชียร์ให้กำลังใจไซโยอยู่ครับก็เป็นนักชกเรียกว่าเดินนานมากนะครับเมื่อสมัยชกมวยไทยที่เวทีลุมพินีก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามานี้มาดูวันนี้จะเป็นยังไงนะครับนักชกจากแดนจิงโจ้นะครับถ้าพูดถึงออสเตรเลียแดนจิงโจ้แล้วต้องคิดถึงสมัยก่อนนะครับพี่สามารถพยัคฆ์รุ่นเนี่ยทำไมฮะไปแพ้เอฟเฟนิกเลยนะครับวันนี้ไปแพ้ที่แดนจิงโจ้เลยนะครับก็เป็นที่มาฮะถ้าไม่แพ้จะไม่เป็นที่มาของเขาครับอ่อนซ้อมไงเพลงเพลงก็ดังแต่ที่มาก็เป็นนักชกรูปหล่อเป็นนักชกที่แม่ขวัญใจผมนะครับใช่แล้วนะครับและตอนนี้ก็มาสร้างยีมมวยนะครับทบทีละธรรมตอนนี้ก็พยายามสร้างเด็กดาวรุ่งขึ้นมารวมไปถึงให้กำลังใจแล้วก็ให้เวทีสร้างโอกาสให้กับชาวต่างชาติหลายคนด้วยครับแล้วอย่างนึงเป็นประธานนักมวยเก่าด้วยนะตอนนี้เป็นสมาคมไปแล้วครับสมาคมนายขนมต้มไปแล้วครับนายขนมต้มนะครับพี่มาศก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครับพี่ขาวพองก็ถือว่าก็ขอชื่นชมนะครับครับบรรดาอดีตนักมวยทุกท่านนะครับที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์ดีๆให้กับน้องๆรวมไปถึงพี่ๆและก็เพื่อนๆวงการมวยช่วยกันไปเป็นประโยชน์กับนักมวยช่วยกันและกันใช่ครับเรามีสโลแกนคือว่าเราไม่ทิ้งกันใช่ครับมาแล้วเลยนะครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเจ้าไซโยครับแข้งซ้ายครับแม่ยกปังเป็นด้วยนะครับนิกไพรไม่ธรรมดาครับนี่ดูการลายสักแล้วเนี่ยต้องอยู่ในประเทศไทยแน่นอนโอ้โหโอ้ยโอ้ยอัปคัตครับตรงนี้อัปคัตขวาเด็ดขาดจริงๆครับไม่นับครับโอกาสนะครับต้องระวังนะครับแข้งขาของไซโยนี่ก็แม่ยังไม่ได้มีการผ่าตัดนะครับไม่ 100% ไม่ 100% ครับมีการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องครับแต่วันนี้ตั้งใจครับแล้วไฟหน้าไซโยบอกว่าไฟหน้านี่จะมีซิกแพคครับไม่ใช่วันแพคแบบไฟนี้ครับก็ธรรมดานะครับการปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ต้องกินขึ้นไปถ้าเรารีดน้ำหนักลงมาเนี่ยกล้ามเนื้อไขมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าการเพิ่มน้ำหนักต้องข้ามกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยครับโอ้โหโอ้โหศอกบนแล้วก็ต่อยลำตัวตรงนี้แหมนับครับรุนแรงมากนะครับลูกนี้ครับเด็ดขาดไปเลยนะครับไซโยครับกรรมการนับถึง8ครับถาวรเอียงอุบลนะครับเดินเข้าหาต่อครับไซโยเก็บได้ไม่ได้ครับฮุกทั้งตัวนะครับแม่ศอกติดเชือกศอกติดเชือกเชือกแทบขาดโอ้โหเด็ดรุนแรงจริง
อย่าประมาทครับอย่าชะล่าใจครับเน้นๆครับเรื่องอาวุธครับได้1นับแล้วเห็นไปที่เล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของไซโยนี่ครับจากแกไม่ตกเลยครับทางด้านของนิคไพครับเจ็บแล้วจำครับแบบนี้อภัทก่อนเดี๋ยวกลับมาร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูปั๊มน้ำลักกี้โปรเครื่องดื่มตราช้างสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์สมุยนะครับดูลีลาของไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตครับนี่ครับอัปคัตขวานี่โดนเต็มๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะที่ออกลูกตกใจด้วยครับนิคไพครับกรรมการให้โอกาสนะให้โอกาสครับก็ถือว่าจะได้นะครับแต่ลูกนี้ไม่ให้โอกาสครับลูกนี้เต็มๆครับยุ้งเข้าครับเนี่ยครับคุณพัฒนเดชนะครับก็นั่งคุยกับผู้บริหารนะครับคุณปนัดดาเจนวาสินนะครับจากอีซูซุครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดโอ้โหเฉพาะมอบอีซูซุนี่ไม่รู้กี่คันแล้วนะครับครับทั้งเงินทั้งเงินทั้งรถนะครับทางด้านของอีซูซุมวยรอบอีซูซุนี่นะครับถือว่าสนับสนุนวงการมวยไทยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ไทยไฟท์เองก็มาต่อยอดในเรื่องของมวยใหญ่นะครับแต่ก่อนนี่อีซูนี่มวยรอบอีซูก็ถือว่าไม่ใช่รุ่นใหญ่ขนาดนี้ครับอีซูมีทั้งการลำมวยนะครับการลำไล่ลำตะมวยไทยหน้าตามวยไทยได้แข่งขันกันอีกนะครับถือว่าอีซูเนี่ยโอ้ยโดนนะครับโดนแข้งขวาของนิคไพครับคือให้โอกาสแล้วก็นำกำไรจากการทำธุรกิจเนี่ยมาคืนสู่สังคมในภาคส่วนต่างๆนะครับตอบแทนประเทศไทยอย่างที่มิสเตอร์บองเคยบอกนะครับว่าอยากให้คนมีร้อยล้านพันล้านหันมาดูแลพวกนี้ถูกต้องหันดูแลกีฬาไทยมากสนับสนุนกีฬาพวกเราครับคือการส่งต่อในเรื่องของการให้รุ่นต่อรุ่นนะครับเมื่อเด็กได้รับโอกาสตรงนี้มาเขาก็เติบใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะรู้จักการเป็นผู้ให้ต่อไปนะครับเหมือนพี่วิชัยราชานนท์ยังไงครับตัวเองนี่จากดินพอมาขึ้นมาเป็นดาวเป็นดาวสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ต้องกลับไปสร้างดินขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก็คือการให้โอกาสน้องๆผมก็กลับไปเป็นดินเหมือนเดิมไม่เหมือนมิสเตอร์บองเพราะว่าสุดท้ายคนเราก็ลงดินเหมือนเดิมถูกต้องครับมิสเตอร์บองนี่ให้ตลอดครับ 1,500 2,000 หรือ 3,000 ให้เด็กๆไปก็ไปกินข้าวกันเลยกันใช่ครับเด็กที่ในออฟฟิศเขาอะนะสนับสนุนการศึกษาถูกต้องเฮ้ยเดินต่อครับไซโยต่อไปพูดถึงมิสเตอร์บองอีกเรื่องนึงแล้วกันเขาก็คือเพชรในตรงคนนึงครับผมเขาไม่ใช่เพชรนะเขาคือตมถูกต้องครับอันนี้เซลกันเล่นนะดูฮะโอ้ยลำตัวสวยครับโอ้แต่ว่าไซโยไม่เซลด้วยครับไม่เล่นด้วยนะไซโยวันนี้เล่นเจ็บเลยครับอย่ามาเล่นกับผมผมไม่สนใจไซโยบอกไม่มีเล่นอยู่แล้วสำหรับไซโยโอ้โยนเข่าขวามาครับนิกไพแม่จะสอบกลับไม่ได้ครับจังหวะไม่มีครับวันนี้มาดีครับไซโยมาดีวันนี้ตอนนั่งบานกองแอร์เวย์มาครับคุณสมเกียรติโอ้ยโอ้ยมาดิโอ้ลูกนี้หลับกลางอากาศนะครับคุณสมเกียรติมาดีไม่ใช่มานี้มานั่งฮะนั่งมาของเอาเวมาครับลูกสาวผมขึ้นมาด้วยบอกว่าพ่อมันจะลงทะเลไหมครับไม่ลงลูกมันจะลงลันเวย์ไม่เคยขึ้นเครื่องบินไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยว่าบายบายครับนี่ครับโอ้ครบถ้วนกระบวนวันครับวันนี้ครับวันนี้มาดูครับนี่ครับเสียโชติครับเสียโชติมาจากบางแสนครับครับตัวแทนของผู้กำกับสุขทัศน์แล้วก็ตัวแทนของเสียเจตเดอะคลับพัทยาครับครับวันนี้ก็บุกไม่ยั้งเลยเสียเจตก็เหมือนกันนะครับเสียเจตนี่สนับสนุนของมาน้อยอุดรเหมือนกันครับผมให้การสนับสนุนอย่างมากมายเลยมวยไทยนะครับท่านชอบมากนะครับท่านเอกก็ระดับพันล้านนะครับทัวร์นี่ลงที่พัทยานี่โอ้โหอาหารอร่อยทั้งนั้นครับสุดยอดมาดูภาพช้าดูฮะศอกติดกัดโอ้โหตรงนี้หุกขวาครับคว่ำหน้าเลยฮะเรียกว่าหลับกลางอากาศเลยนะครับดูครับศอกติดกัดปังลูกนี้นี่โอ้โหลูกนี้นี่หลับคว่ำหน้าฮะตรงนี้ครับขนาดแกหุกขวาก็ไปอย่างนี้แล้วแกยังจะตามมาเอาอีกเหรอครับไซโยครับถือว่าโดนสะสมมาเรื่อยๆครับมิสเตอร์ป๋องเรียบร้อยครับเรียนเชิญครับโดนกันครับคุ้มพันม่วงยินดีด้วยนะครับคุ้มสองทำไมถึงมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงนะครับทางด้านของไซโยกคุ้มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับวันนี้มาดุมากนะครับแน่นิกไพครับนิกไพนี่ยังวิดพื้นโชว์นะครับแล้วไอ้ที่คางไปรับหมัดนี่คืออะไรครับโอ้เป็นจังหวะพลาดของนิกไพครับพักครู่เดียวครับ